กลับมาชมกันต่อกับภารกิจตามหาพ่อของหัวหน้าโบกี้ครับซึ่งบอกไว้เพียงแค่ว่าเป็นช่างเท่านั้นเองแม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นช่างอะไรนี่นะสิครับแบบนี้ลูกน้องอาไทยเจองานช้างให้แล้วล่ะครับข้อมูลที่ได้เอาผมเป็นยังไงผมหยิกอะผมหยิกนี่ก็หยิกทุกคนเหมือนกันไม่หาเอาสกินเฮดอะไรง่ายๆมาสองครับตาตีฮะตาตีตาตีโอ้ยนี่หลีตาเลยคืออยากจะเป็นพ่อเขาให้ได้ว่าอย่างนั้นโอ้ยหนีตายใหญ่หนีตายใหญ่ดูจากวุฒิภาวะไม่น่าเป็นพ่อของหัวหน้าผมได้ดูยังดูเด็กไปเอาเรื่องเขาผมไม่หยิกเหรอก็หยิกครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนผมหยิกทุกคนจะเป็นพ่อหัวหน้าผมได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่นะตัดทิ้งเลยครับเบอร์4น่าสงสารตัวเลือกหมายเลข4เลยครับที่พยายามทำตัวให้ถูกเลือกแต่กลับโดนลูกน้องอาไทยเนี่ยรู้ทันครับตัดออกไปอีกเป็นคนที่2จนได้แว่นตาเป็นไงแว่นตาสายตาสั้นก็ไม่มีใครใส่แว่นตาแต่ถ้าดูตาเร็วว่าบุกี้หลอกกันเองท้วมๆหน่อยท้วมๆแล้วเป็นไงก็ท้วมบ้างไม่ท้วมบ้างอย่างเงี้ยเราตัดออกตัดออกคนกลางตัดออกเหลือคนเดียวเบอร์หนึ่งเฮ้ยครับข้าวีเอ้าเหรอนี่ป้าป้าเหรอรู้ชื่อได้ไงเป็นช่างใช่ไหมครับแต่นี่ดูมีเครื่องสูบลมใช่ไหมฮะเครื่องวัดลมแล้วก็มีบันไดเครื่องวัดลมควรจะอยู่กับรถแต่เขามีบันไดเขาปีนไปทำรถที่ไหนก็ไม่ต้องมีบันไดก็ได้ทำกับคุณดูดีๆว่ามันเป็นเครื่องอะไรเนี่ยผมขออยากเห็นภาพแบบเวลาพี่ทำงานพี่ทำยังไงขอดูหน่อยได้ไหมครับเหมือนพี่เขาเหนื่อยๆทำอะไรครับพี่ทำอะไรครับพี่อ๋อคนพ่อทำงานไงนี่ที่สำคัญมีตุ่มยุงกัดครับผมนี่ตุ่มยุงกัดผมว่าคนนี้แหละมาพี่ไปกับผมเชิญครับดูมาหัวหน้าครับหมายเลขหนึ่งคือพ่อของหัวหน้าหรือไม่ครับเชิญครับใช่ครับในฐานะที่หัวหน้าเป็นลูกเขาบอกผมหน่อยว่าเขาเป็นช่างอะไรช่างแอร์ครับนี่ไงผมบอกแล้วคุณพูดว่าช่างแอร์เมื่อไหร่หัวหน้าโบกี้ครับครับหัวหน้าโบกี้สนิทกับคุณพ่อมากแค่ไหนครับไม่ค่อยสนิทครับทำไมทำไมไม่สนิทอ่ะเพราะว่าพ่อเล่นเกมอย่างเดียวครับเล่นเกมพ่อเคยโดนแม่ว่าด้วยเล่นเกมจริงไหมครับคุณพ่อฮะจริงครับพี่สี่ครับครับผมพี่สี่ต้องยากกว่านี้แน่ครับโอ้คำถามที่ยากกว่านี้นี่ง่ายไปหัวหน้าครับตัวนี้หัวหน้ามีอะไรอยากจะพูดกับคุณพ่อครับป้าป้ารู้เปล่าว่าที่เล่นเกมอ่ะป้าป้าไก่ตาสั้นมากเลยนะเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่าป้าป้าครับพี่แจ็คป้าป้านะครับนั่นก็หมายความว่าภารกิจนี้สำเร็จขอบคุณพ่อนะฮะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ทางด้านหลังนะฮะหัวหน้าครับพร้อมที่จะลุยภารกิจที่3หรือยังครับพร้อมแล้วครับภารกิจที่3นะครับเกี่ยวกับเพลงนะฮะเอาล่ะเกี่ยวกับเพลงนะครับหัวหน้าจะเลือกใครดีครับลงมาเล่นพี่สังพงษ์ครับจริงเหรอเมื่อกี้พูดเขายังตะกุกตะกักเลยนะหัวหน้าเลือกถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยขอสักหนึ่งท่อนนะพี่สมพงษ์ร้องแล้วแต่ต้องยืนด้วยเหรอนั่งดีกว่าพี่นั่งก็ได้พี่สมพงษ์อ๋อเดี๋ยวปอดทำงานไม่เต็มที่ไหมครับร้องเพลงนะครับครับเพลงเพลงผมธงนอนตายครับผมจับยังกับขลุ่ยนะครับผมน้ำค้างหนาวเหน็บจนเจ็บผิวหนังกอดปืนขอให้ยืนระวังตามคำสั่งของท่านพบไม่อยู่ชายแดนคิดถึงแฟนทั้งแม่และพ่อเคยห่มผ้านวมร่วมหอไม่ยืนงอกออยู่กลางพงไพรโอเคขอเชิญพี่สมพงษ์เลือกไมค์ได้เลยครับผมนั่งไมค์ปุ่นนี่โอ้ย
ทำไมบทนี้นี่พี่ยกแยกครับล่องเรือมาโอ้โหทำไมเรือต่ำเลยล่องเรือเนี่ยไม่ใช่เรือหางยาวนะเรือดำน้ำมากเลยเนี่ยโอ้ยถ้างั้นเลือกพี่สมพงษ์ดีแล้วครับเอาล่ะเอาล่ะหัวหน้าครับหัวหน้าต้องเลือกแล้วครับลงมาดีพี่สมพงษ์ครับเลือกพี่สมพงษ์นะครับเอามาแหมไม่ทำให้หัวหน้าผิดหวังจริงๆเลยครับสมแล้วที่หัวหน้าไว้วางใจและคนต่อไปครับก็เป็นลูกน้องยาวที่ต้องมาโชว์ฟอร์มอีกครั้งดูสิครับว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับพี่สมพงษ์เชิญครับแล้วพี่แป๊บโป้งทำอะไรครับเอ้ามาส่งครับมารักษาความปลอดภัยของความปลอดภัยอีกทีนึงครับแล้วพี่สมพงษ์จะไปยืนข้างหลังผมทำไมล่ะครับโอ้โหใช่ไหมคุณระแวงข้างหลังผมพี่สมพงษ์ครับปกติถนัดเพลงอะไรก็เพลงลูกทุ่งครับต้องเป็นเพลงลูกทุ่งครับได้หลายๆเพลงครับได้หลายเพลงเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเพลงนี้สบายแน่นอนเอาละครับและภารกิจนี้นะฮะลูกน้องสมพงษ์ต้องเติมเนื้อเพลงที่หายไปจากเพลงโปรดของหัวหน้าให้ถูกต้องโอ้ยพี่สมพงษ์ครับล่องเรือมาหารักสักคนนะครับจนให้ใจรักแน่เนี่ยแน่นอนเอาล่ะเอาล่ะนะขอคุยกับหัวหน้าหน่อยนะครับโอ้หัวหน้าครับมีเพลงโปรดอะไรมั้ยครับอยากกินไผ่พะโล้ตุ๊กกินกับแกงกะหรี่ตุ๊กอยากกินกล้วยปูชีพี่สมพงษ์ร้องครับอยากกินกินเรียบร้อยเมื่อกี้ฟังอยู่เลยอ่ะพี่อยากกินอะไรครับเอาล่ะแต่เพลงโปรดที่ผมจะให้หัวหน้าร้องไม่ใช่เพลงนี้ครับอ้าวเอาแล้วเพลงโปรดของหัวหน้านะครับที่จะต้องร้องนั่นคือเพลงวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าครับเคยได้ยินเพลงนี้มั้ยครับไม่เคยไม่เคยเลยนะเอาแล้วไม่เคยได้ยินเลยนะลูกน้องสมพงษ์มีอะไรอยากจะบอกหัวหน้ามั้ยครับหัวหน้าครับครับขอเปลี่ยนเพลงเป็นลูกทุ่งครับลูกทุ่งลูกทั้งอะไรล่ะครับลูกน้องยามจะมาเปลี่ยนเพลงที่หัวหน้าชอบได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวก็โดนไล่ออกจากทีมซะเลยเนี่ยหัวหน้ามีเวลาร้องเพลงวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าให้ลูกน้องสมพงษ์ฟังเป็นระยะเวลา1นาทีครับหัวหน้าพร้อมยังฮะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้ว1นาทีนะครับเริ่มครับวันไหนฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนฉันจึงตอบจะไปให้ไกลไกลเกินกว่าที่ฉันเคยไปอู้ฮู้อู้ฮู้อู้ฮู้โอ้โหเจอหัวหน้าโบกี้ร้องอู้ฮูแบบนี้ทำเอาความจำลูกน้องยามเนี่ยกระเจิงไปหมดเลยครับแบบนี้ต้องแก้ไขสถานการณ์อะไรสักอย่างแล้วโอ้โหเลยแล้วจงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องบอกเจอโบอย่างน้อยก็ไม่ต้องบอกเจอโบได้ไรอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีฉันเจอเสื้อตัวใหญ่ฉันกลัวกลัวบ้างไหมหมดเวลาเอาล่ะได้อะไรบ้างครับพี่ลองทวนดูลองทวนดูอ๋อที่ได้เมื่อกี้หัวหน้าได้เสือตัวใหญ่ถ้าจะแย่เลยครับหัวหน้าจำได้แค่นี้ถ้าได้เจอกับแผงเนื้อเต็มๆนี่มีหวังมึนไปกันใหญ่แน่ๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองทบทวนความจำกันอีกสักรอบก่อนแล้วกันครับพี่สมพงษ์ครับพอจะระลึกชาติอะไรบ้างได้ไหมครับถึงนาทีเมื่อสักครู่นี้ฉันเดินเข้าป่าจะเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าว่าอะไรฮะว่าอะไรดีพี่เขียนเลยฮะมันถามฉันว่าจะไปไหนฮะทำอะไรอยู่ถามว่าทำอะไรอยู่และตุ้มเป๊ะไปหมดครับท่าทางจะไม่รอดจริงๆทางทีมงานครับก็เลยใจดีเพิ่มตัวช่วยให้กับลูกน้องหยาบก็หวังว่าจะทำให้หัวหน้าเนี่ยใจชื้นขึ้นมาได้บ้างเลยครับถ้ามีตัวเลือกให้เลือกเอาไหมครับ
เอาครับก็ยังชั่วมีตัวเลือกให้ดูแต่ยังวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่ากินข้าวไหมกินข้าวไหมแล้วข้อที่สองครับมันถามฉันว่ามองอะไรหรือมันถามฉันว่าจะไปไหนหรือมาหาใครนะฮะดีๆนะครับถามว่าอะไรนะจะไปไหนจะไปไหนใช่ไหมมันถามฉันว่าเอาจะไปไหนจะไปไหนนี่คือตัวแรกนะฮะโอ้ไม่อยากจำได้ด้วยอ่ะถ้าอะไรถ้าเราเหนื่อยล้าหรือถ้าเราหลั่นล้าครับใครบอกนะถ้าเราเหนื่อยล้าหรือถ้าอยากปวดขาหรือถ้าอยากขี่ม้าเอาละฮะวันนี้ง่ายอยากปิดนะใช่อย่างที่หัวหน้าบอกเลยนะครับท่อนนี้เรียกได้ว่าเป็นท่อนฮิตติดหูกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับคุณผู้ชมลูกน้องยามต้องตั้งสติทบทวนให้ดีๆครับอย่าไปหลงกลกับตัวหลอกง่ายๆถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินถ้าเราลันลาจงเดินเข้าป่าลุงเดี๋ยวคุณพ่อลุงคือเวลาพี่ลันลาเดินในป่าพี่เดินไงครับเราก็เดินใกล้สมองไม่หลั่นล้าผิดแล้วยังเต้นเอ๊กถ้าเราหลั่นล้าจงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอช้อยข้อแรกครับคนที่ไร้ซึ่งหัวใจหรือคนที่ไม่มีน้ำใจหรือคนที่ไม่ยอมหายใจหรือคนที่ไม่กินพัดไทยน่าจะเป็นข้อนี้เอาละดูหน้าเขาดิจริงจังนะมั่นใจแค่ไหนกับพี่สมพงษ์ครับหัวหน้าไม่มั่นใจใครบ้างเอาชัวร์แล้วพี่ชัวร์ครับมั่นใจนะใจดีนะผมผิดอีกแล้วคนที่ไร้ซึ่งหัวใจใจร้ายอย่างเธอต้องอะไรฮะต้องทิ้งให้นอนคนเดียวครับหรือต้องทิ้งให้กินไข่เจียวครับไม่ใช่ให้กินไข่เจียวนะไข่เจียวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โดดนึกว่าใช่ไม่ใช่หรือต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวหรือต้องตัดให้เหลือแขนเดียวครับเอาละเอาละแหมเหมือนที่เขียนนะนี่มาตอบถูกตอนนี้ก็สายไปแล้วครับเพราะผิดไปแล้วถึง2ข้อก็ถือว่าภารกิจนี้ล้มเหลวครับแต่ยังไงก็ลองไปฟังเพลงที่ลูกน้องยามได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่กันดูเลยครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนถ้าเราลาลาเข้าป่าเนี่ยเกียร์ร้องเกียร์ยังหำเลยแล้วก็มาเกียร์อย่างน้อยไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอคนที่ไร้ซึ้งหัวใจไม่มีเยื่อใยให้คนเคยรักกันร้องเหมือนสวดมนต์เลยใจร้ายอย่างเธอต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวเพื่อเธอเหงาขึ้นมาจะได้กลับมารักกันโอ้โหเอาล่ะเพลงที่ร้องเนี่ยไม่ได้ทำให้หัวหน้าอารมณ์ดีขึ้นเลยนะครับกลับเศร้ากว่าเดิมอีกอ้าวโชว์เพลงที่แท้จริงให้ฟังกันเลยครับหัวหน้าร้องนะฮะพร้อมครับครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับต่อเลยครับขออีกท่อนนึงฮะถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าเหนื่อยล้าเหนื่อยล้านะครับโอ้เสียดายนะฮะไม่ใช่ถ้าเราลันลาเป็นคอนเหนื่อยล้าจริงๆพี่ก็มีแอบคอนเหนื่อยล้าคือมันเข้าป่ามันเจ็บปวดนะฮะมันก็เลยมันต้องเหนื่อยล้าครับ
แสดงว่าภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับโอ้ยเดี๋ยวไปฟังเฉลยจากหัวหน้าดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องบอกเจอคนใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีน้ำใจไม่มีเยี่ยใหญ่คนเคยรักกันใจร้ายอย่างเธอต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวอันนี้ถูกต้องคือเงาขึ้นมาจะกลับมารักกันโอเคโอ้โหพี่ครับสรุปก็คือน่าเสียดาย2ที่น่าเสียดายเออน่าเสียดายนะฮะไม่เป็นไรภารกิจหน้ายังมีนะฮะไปพบกับภารกิจต่อไปเลยครับแหมไม่เศร้านะครับลูกน้องยามแม้ภารกิจนี้จะพลาดไปแต่โอกาสแก้ตัวยังไม่หมดเลยครับเพราะภารกิจหน้าต้องช่วยกันทุกคน